ันนี้นะครับพาลูกมาดูวันพีชแตกดีเขารู้เรื่องวันพีชหมดเลยนะแม็กซ์ที่เขาเป็นเด็กที่ฉ ลาดขณะที่ดูวันพีชก็เลยมาแวะเล่นตู้คีบที่ไม่ได้เป็นการพนันนะครับดูไกลๆนะนี่วันพีช วันอาทิตย์รอบตัวหนัง 4:15 ที่ CDC ราชพฤกษ์นะผมก็พยายามมาก่อนเพราะว่าไม่อยากเร่งรีบก็ปล่อยเขามีความสุขนะข้างหลังเขามีความสุขในการขี่แต่เดี๋ยวนี้มันถ้ามันไม่ลุ้นมันก็ไม่ค่อยหนุกนะแต่เขาก็อยากเล่นของเขาอ่ะก็ปล่อยเขาไปนะส่วนหนักนะบรรยากาศก็พอใช้ได้ฮะมีคนพอสมควรนะข้างนอกก็ฝนหยุดตกๆหยุดตกไปเรื่อยๆนะครับผมที่ EFM Cinema นะครับEFM Cinema EFM Cinema ครับผมมาดูวันพีชนะวันนี้ถ้าชอบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าท่านดูเยอะๆผมก็ได้ค่าโฆษณาในการดูนะครับโอ้แต่กว่าจะได้ YouTube ยากเหลือเกินโอเคครับฝากติดตามนะครับใช่เขามีความสุขนะในการหยอดเหรียญของเขานะก็ให้หยอดได้ตื่นเต้นบ้างนะครับนิดหน่อยฮะแก้เสียงเขาให้เขาลุ้นๆบ้างนะครับดูจอนี้นะสัมภาษณ์นะครับวันนี้เรามาดูหนังเรื่องวันพีชเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอะไรครับคุณสัมภาษณ์นะครับก็เป็นตัวละครทำติ่งแล้วก็ไปเจอผลปีศาจแล้วกินทำให้เกิดพลังที่ได้มาผลปีศาจเช่นผลน้ำแข็งก็ได้พลังน้ำแข็งอะไรแบบนี้แล้วก็พระเอกชื่ออะไรนะพระเอกชื่อลูฟี่มันจะมีสองฝ่ายเป็นฝ่ายทหารเรือกับเรือสลักฝ่ายมารีนกับไพเรตโอเคเยี่ยมนะเดี๋ยวเราไปดูวันพีชกันนะครับนะโอเคบ๊ายบายอันนี้อะไรครับไปถ่ายข้างในไม่ได้นะครับละเมิดลิขสิทธิ์ครับก็สนุกดีนะวันพีซแซมพีซเดอะมูฟวี่จินตนาการดีมากเลยลูฟี่ต่างๆก็เลยถือโอกาสมาถ่ายข้างนอกนะถ่ายภาพนิ่งก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอก็ไม่ได้นะละเมิดลิขสิทธิ์ครับนี่นะวันพีซเดอะมูฟวี่แซมพีซครับสนุกดีเกียร์ 3 เบรก 5 อันนี้ตรงยังตรงไงเรามากินซูชิทามะนะครับหลังจากที่ดูภาพยนตร์วันพีซแตมพีซเสร็จแล้วก็สนุกแตมพีซฮะจะแตมพีซก็สรุปได้ว่าลูฟี่เป็นโจรสลัดนะครับลูฟี่เป็นโจรสลัดเดี๋ยวเรามารีวิวอาหารกันฮะอาจารย์ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวอาหารกันนะครับโอเคเกือบไม่ทันเป็นไงครับอูนิแบบแพงใช่ไหมฮอกไกโดนะครับเย็นฮะเย็นเย็นนะครับอ่ะเป็นยังไงครับเต็มปากเลยจืดน้ำนี่เหรอโอเคมาแล้วโอ้อาหารมาด้วยเรามารีวิวนะครับอาหารอันนี้ก็เป็นข้าวห่อสาหร่ายไส้หนังปลาแซลมอนอ่ะชัดไหมลูกชัดแล้วข้าวห่อสาหร่ายไส้หนังปลาแซลมอนเงียบปลาอันนี้ของลูกชายให้ดูเฉยพ่อกินอย่ามากินไม่หมดหรอพ่อกินไปตัวหนึ่งมากินมากสุดก็สองตัวพ่อกินไปเลยตัวหนึ่งทำไมชัดอยู่ชัดกันไปกันหน้าจอแตกไปแล้วครับทุกคนหิวได้เอออันนี้นะฮะถูกนะฮะ
ข้าวห่อสาหร่ายไส้หนังปลาแซลมอนทอดว่ายล่วงเอาใหม่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เทมปุระนะครับเพิ่งทอดใหม่ๆสดๆเลยโชว์เลยอันนึง ไม่เป็นไรครับเทมปุระนะครับอร่อยดีลองดูนะครับซูชิทามะที่ CDC ครับบ๊ายบาย